ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ที่ประเทศลาวต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันโดยมีคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้ดำเนินการหลังจากนั้นเวียดนามได้เข้าควบคุมลาวทั้งประเทศอย่างเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เวียดนามกำหนดประชาชนลาวได้รับการกดขี่ข่มเหงจากทหารเวียดนามนานับประการจนสุดที่จะทนได้ดังนั้นชนเผ่าต่างๆที่เป็นเจ้าของประเทศจึงรวมตัวกันจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลเรื่องราวที่ท่านจะได้พบต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินลาวขบวนการกู้ชาติลาวผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมฟากัสตอนที่1มอเตอร์ไซค์แบบวิบากสีดำสนิททั้งคันกับคนขับขี่ภายใต้ชุดวอร์มสีเหลืองสดทั้งเสื้อและกางเกงวิ่งฝ่าไปในไอร้อนท่ามกลางแสงแดดแผดกล้ายามบ่ายเครื่องยนต์ถูกเร่งแล้วผ่อนจักรคันเร่งในมือของคนขับเป็นไปตามสภาพของเส้นทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวล้อไปตามไหล่เขาและลืบหินคนขับขี่ขับโดยไม่มีคนซ้อนท้ายใช้การโยกรถเอียงซ้ายเอียงขวาหักเลี้ยวได้อย่างคล่องแคล่วความชำนาญเส้นทางนั้นทำให้คนขับสามารถขับรถไปด้วยความมั่นใจตลอดเส้นทางที่แสนจะวิบากเส้นทางที่ลาดชันเดียวขึ้นเดียวลงหากคนขับขี่ไม่มีฝีมือจริงคงมีการตกเขากันบ้างเส้นทางบางตอนต้องลัดล้อไปตามขอบของหน้าผาที่สูงชันแต่กระนั้นไม่ได้ทำให้คนขับขี่วิตกแต่อย่างใดยังไม่มีใครรู้ว่าคนขับขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วจะรีบร้อนไปไหนบนเส้นทางที่ลัดล้อไปนั้นไม่มีบ้านเรือนผู้คนหรือแม้แต่คนสัญจรไปมาให้เห็นแม้ระยะทางผ่านมากว่า10กิโลเมตรแล้วก็ตามเส้นทางบางช่วงไม่มีสภาพความเป็นเส้นทางทำให้มอเตอร์ไซค์คันนั้นต้องลัดล้อลอดซุ้มไม้ใต้ชะโงกหินแม้แต่อ้อมปากเหวก็มีใครที่ไปพบเขาอยากจะเรียกมันว่าเส้นทางลับเสียมากกว่าที่จะเรียกมันว่าเส้นทางสัญจรปกติความเงียบของราวป่าหน้าแรงทั้งยามกลางวันกลางคืนเงียบสนิทจริงทำให้เสียงของมอเตอร์ไซค์ดังกึกก้องทั่วขุนเขาเสียงสะท้อนกลับไปกลับมาเหมือนคนแซ่ซ้องสรรเสริญต้อนรับการกลับมาของเขาเส้นทางที่ขึ้นลงๆหมดไปเมื่อมอเตอร์ไซค์คันนั้นตัดข้ามยอดเนินหักขวาลัดตามไหล่เขาลูกสุดท้ายลอดสุ่มลวกวนออกซ้ายไปเรื่อยลักษณะก้นหอยกระทั่งลงสู่พื้นราบที่พอจะมีอยู่ที่ก้นหุบเท่านั้นความร้อนระอุจากไอแดดพลันหมดไปเพราะไอเย็นจากร่มไม้ทึบที่ไม่มีการผลัดใบตามฤดูกาลพอมีแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงลำต้นตลอดปีป่าทึบในหุบเขาแบบนั้นหากจะมีคนอยู่ก็ต้องไม่ใช่คนที่อาศัยอยู่ตามพื้นลุ่มหรือในเมืองมันควรจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนที่เราเรียกกันว่าชาวเขานั่นคือความจริงหุบเขาที่มีป่าทึบเขียวชอุ่มตลอดปีแห่งนั้นคือใจกลางแห่งภูหมาเทาเทือกเขาใหญ่ที่มีความกว้างและความยาวด้านละเกือบ100กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวมอเตอร์ไซค์วิบากลดความเร็วลงคนขับขี่ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเส้นทางที่ปกคลุมด้วยใบไม้ใบหนารวมฝ่ามือซ้อนทับกันเป็นแรมปีนุ่มนิ่มเหมือนพรมอย่างดีชวนให้หน้าลงเดินเป็นยิ่งนักแต่คนที่รู้จักเส้นทางดีจะรู้ว่าบนความอ่อนนุ่มเหมือนพรมแห่งนั้นเต็มไปด้วยอันตรายถูกระยะย่างก้าวอาจพลาดไปในหลุมขวากทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขวากไม้ลวกเสี้ยมปลายแหลมเป็นปากฉลามลมควันเพิ่มความแข็งแกร่งที่ปลายขวากอาบด้วยพิษจากยางนองหากใครพลาดตกลงไปมีโอกาสถูกขวากเหล่านั้นเสียบจนทั่วร่างกายพิษยางนองที่สกัดจากต้นของมันด้วยความชำนาญของชาวเขาหากเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เชื่อได้เลยว่าเขาจะมีลมหายใจท่ามกลางความเจ็บปวดได้ไม่เกิน2นาทีปากหลุมขวากถูกปิดพรางไว้ด้วยใบไม้แห้งอย่างแนบเนียนที่สุดนอกจากคนที่ทำหลุมขวากด้วยตัวเองแล้วไม่มีใครเลยจะรู้ว่าหลุมเหล่านั้นมันอยู่ตรงไหนบ้างและเส้นทางที่กำหนดไว้ในพื้นที่หลุมขวากก็ใช้เดินได้เพียงคนเดียวหรือเดินตามกันลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่งเท่านั้นนั่นคือไอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์วิบากคันนั้นต้องใช้ความระมัดระวังประคองให้รถเคลื่อนไปตามรอยทางเท้าให้ได้หาไม่แล้วมีหวังตายด้วยอาวุธของพวกเดียวกันเส้นทางเข้าสู่ใจกลางก้นหุบลึกเข้าไปเรื่อยมอเตอร์ไซค์วิ่งไปด้วยความคล่องแคล่วแสดงถึงความชำนาญและคุ้นเคยเครื่องหมายบางอย่างเริ่มปรากฏให้เห็นรอยบากต้นไม้เป็นรูปกากบาทกิ่งไม้ถูกตัดเสี้ยมปลายเป็นลูกศรชี้ก้อนหินวางเรียงหรือซ้อนกันปลายหญ้าผูกขมวดเป็นปมทั้งหมดถูกจัดทำไว้ทุกระยะนั่นคือเครื่องหมายชี้บอกที่ตั้งกับระเบิดไม่ใช่มีแต่เพียงสองข้างทางที่ผ่านเท่านั้นจุดนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแนวกับระเบิดที่วางเรียงเป็นทางอ้อมล้อมรอบใจกลางของก้นหุบมีทั้งกับระเบิดแบบของอเมริกันและกับระเบิดแสวงเครื่องที่เจ้าของพื้นที่ทำขึ้นเองกับระเบิดเหล่านั้นมากมายจนอยากจะเชื่อว่าไม่มีสัตว์เดินชนิดใดสามารถหลบหลีกรอดไปได้ยกเว้นแต่มีปีกบินเท่านั้น
ไอ้เจ้ามอเตอร์ไซคันนั้นไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับพวกกับระเบิดข้างทางแม้แต่จะเหลือบสายตาเหลียวไปดูอาจจะเป็นเพราะความเคยชินเสียแล้วที่ต้องผ่านอยู่บ่อยๆผ่านพ้นแนวกับระเบิดเริ่มเข้าสู่แนวบังเกอร์ที่มีทั้งบังเกอร์แบบปิดบนและแบบเปิดบังเกอร์แบบมูลดินคงถูกสร้างมานานจนหญ้าขึ้นรกปกคลุมด้วยพืชทำให้กลายเป็นการพรางโดยวิธีธรรมชาติไปเลยขูร่องเลทถูกขุดลึกระดับอกต่อทอดถึงกันหมดรอบบริเวณใจกลางหุบมีร่องรอยคนเหยียบย่ำเข้าไปเป็นประจำแสดงให้เห็นว่าร่องเลทและบังเกอร์เหล่านั้นยังใช้การอยู่ไม่ได้ปล่อยให้รกร้างแต่อย่างใดไอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์วิบากที่คนขับอยู่ในชุดวอร์มสีเหลืองสดผสมกันเสียงแผดจนแสบแก้วหูของเครื่องยนต์จนกลายเป็นจุดเด่นพอผ่านผลช่องทางเข้าไปสายตาผู้คนนับพันคู่ต่างจับจ้องเป็นจุดเดียวกันหลายคนพึงพอใจในมอเตอร์ไซคันนั้นอยากจะขับขี่มันบ้างบางคนพึงพอใจในมาท่าทางของคนขับรู้สึกประทับใจในความคล่องแคล่วและปราดเปรียวแต่บางคนกับพึงพอใจเครื่องแต่งกายสีสันสดใสของเขาแล้วแต่ใครจะคิดอย่างไรทั้งที่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นเป็นสิ่งเดียวกันคนจำนวนมากหลายร้อยคนในคราบเครื่องแต่งกายคล้ายทหารมีทั้งชุดสีเขียวขี้ม้าธรรมดาสีพรางและที่แต่งกายแบบชาวบ้านทั่วไปเครื่องแต่งกายอาจจะแตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันอยู่อย่างก็คือทุกคนต่างมีอาวุธในมือทุกคนทั้งคาร์บินไรเฟิล M1 M16 AK-47 เซกาเซ่จรวดต่อสู้รถถัง M72 เครื่องยิงระเบิด M79 หรือแม้แต่ RPG B40 ก็มีสุดแล้วแต่ใครจะได้รับอาวุธอะไรประจำกายก็จะถืออาวุธชนิดนั้นบางคนมีหมวกบางคนไม่มีหมวกบางคนมีรองเท้าบางคนไม่มีรองเท้าซึ่งรองเท้าก็มีอยู่หลายชนิดทุกคนล้วนแต่เป็นชายชะกันเกณฑ์อายุตั้งแต่15ถึง50ปีในสภาพแบบนั้นใครที่เห็นแม้ไม่เห็นกับตาเป็นเพียงคำบอกเราก็พอจะรู้ได้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นก็คือกองโจรนั่นเองกำลังคนกว่า500คนมีการจัดแบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวกมีการบังคับบัญชาสั่งการแบบทหารมีการติดต่อประสานกับบุคคลอื่นรวมทั้งการสนับสนุนต่างๆทำให้ได้เปลี่ยนชื่อจากคำว่ากองโจรมาเป็นกองกำลังติดอาวุธด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่และมั่นคงเพื่อแผ่นดินมาตุภูมิอันเป็นถิ่นเกิดด้วยความยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยความเกลียดและชิงชังคอมมิวนิสต์จนต้องรวมตัวกันลุกขึ้นต่อต้านด้วยปฏิบัติการอันเหี้ยมโหดต่อศัตรูแบบพริกจิ้มพริกเกลือจิ้มเกลือเลือดแลกเลือดชีวิตแลกชีวิตการเข็นฆ่าไล่ล่าพริกแผ่นดินไม่มีคำว่าปราณีหรือละเว้นถ้ามันเป็นชนชาติเดียวกันกับศัตรูด้วยการถ่ายทอดอุดมการณ์สู่ลูกหลานหวังให้เป็นทายาทและเป็นตัวตายตัวแทนเมื่อคนรุ่นเก่าต้องตายไปและเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ในการจะกอบกู้แผ่นดินคืนมาให้ได้แม้กูจะไม่ได้ทำแต่ลูกหลานของกูก็จะเป็นคนทำแผ่นดินลาวเหมือนดินแดนที่พระเจ้าสาปพื้นที่เป็นภูเขาเกือบ 90% ของเนื้อที่ทั้งหมดไม่มีทางออกทะเลอันเป็นเสมือนประตูสู่ความเจริญชนเผ่าอันประกอบกันเป็นพลเมืองของประเทศมีมากมายถึง68ชนเผ่าทำให้ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันยาวนานไม่เคยมีนักรบที่เก่งกาจพอที่จะเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังให้ยึดมั่นและยึดถือจะมีก็แต่เพียงการปฏิบัติการหรือการรบในสมรภูมิเล็กๆ เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นประเทศเราไม่มีคำขวัญเชิงปลุกใจประมาณว่าบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเอาความลำบากยากเข็นเข้าแลกไว้บรรดาชายชะกันกว่า500คนผิวขาวเหลืองร่างเล็กเดินก้มหน้าเล็กน้อยเมื่ออยู่บนพื้นราบส่วนใหญ่ผมยาวเป็นกระเซิงกลิ่นตัวฉุนเขียวพาให้เวียนหัวเมื่อเข้าใกล้เขาเหล่านั้นคือมงชนเผ่าหนึ่งของลาวมงไม่ชอบที่ใครๆเรียกพวกเขาว่าแมวแม้จะเป็นเผ่าเดียวกันก็ตามเหมือนกับยวนที่ไม่ชอบให้ใครๆเรียกว่าแก้วกองกำลังมงติดอาวุธผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองและการต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวในปัจจุบันในลาวนั้นไม่ใช่เฉพาะกลุ่มมงเท่านั้นที่ตั้งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทุกชนเผ่าจะมีการรวมตัวกันถืออาวุธซ่องสุมกำลังออกทำการโจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะกำลังเวียดนามที่เข้าไปปกครองลาวอยู่เสมอทั่วทั้งประเทศคำศัพท์ที่เรียกพวกเขานั้นทางการไทยเรียกว่ากตต.หรือกลุ่มต่อต้านแต่ทางลาวเรียกพวกเขาว่าพวกปฏิการดังนั้นมงเหล่านี้จึงถูกทางการลาวเรียกว่าปฏิการมงไอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์วิบากคันนั้นดับสนิทที่หน้าตูบหรือกระท่อมหลังใหญ่กว่าทุกๆหลังในจำนวนนับร้อยตูบคลองใจกลางหุบผู้มาเท่าแห่งนั้นไม่ได้สนใจบรรดามงเพื่อนๆที่ลุมล้อมเข้ามาเพราะอยากรู้ว่ามีข่าวอะไรมาถึงพวกตนบ้างซึ่งบัดนี้พอจะรู้แล้วว่าสิ่งมอเตอร์ไซค์คนนั้นแท้จริงก็คือม้าเร็วนั่นเองท่านไก่วืออยู่ไหนมีอะไรยงซีเรื่องด่วนไก่วือแท้จริงก็คือพันตรีหวังไก่วือหัวหน้าปฏิการมงแห่งผู้มาเท่านั่นเองและยงซีก็คือ
ร้อยเอกไสยยงศรีผู้รับหน้าที่มาเร็วตามคำสั่งหัวหน้าใหญ่ม้งระดับหัวหน้าและระดับมันสมองฝ่ายเสพประมาณ10คนนั่งคุยกันอยู่บนตูบแห่งนั้นโดยมีพันตรีว่างเซ็งหว่างซึ่งปกติเป็นรองหัวหน้าใหญ่ร่วมคุยอยู่ด้วยทุกคนจ้องมองที่ร่างร้อยเอกไสยยงศรีเป็นตาเดียวกับซองกระดาษสีขาวเก่าๆยับยับที่เพิ่งถูกดึงออกจากอกเสื้อของเขาร้อยเอกไสยยงศรีไม่ฟังเสียงหรือตอบคำถามกับใครผลักบานประตูที่ทำด้วยไม้ไผ่สานเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวของหัวหน้าใหญ่ทันทีสวัสดีครับปฏิการม้งเหล่านี้ล้วนคืออดีตทหารเคยสังกัดในพลวังเปาทั้งสิ้นดังนั้นการปฏิบัติตัวบางอย่างจึงต้องทำตามแบบธรรมเนียมของทหารร้อยเอกไสยยงศรีชิดเท้ายกมือขวาขึ้นทำวันทยาหัตแม้ไม่มีหมวกเป็นการล้อเลียนแบบอเมริกันต่อพันตรีหวังไกวือสวัสดียงศรีเรียบร้อยไหมพันตรีหวังไกวือเงยหน้าขึ้นจับแผ่นที่บนโต๊ะยิ้มด้วยความพอใจที่พบหน้าม้าเร็วประจำตัวเรียบร้อยครับหัวหน้าใหญ่ร้อยเอกไสยยงศรีตอบด้วยความภาคภูมิก่อนจะส่งซองเอกสารในมือให้ผู้รับค่อยๆบรรจงแกะซองจดหมายหรือเอกสารข้างในออกมาเหลือบสายตามองท้ายจดหมายดูลายเซ็นเจ้าของจดหมายก่อนจะเริ่มอ่านเนื้อความจดหมายลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา10 เมษายน